สนับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะกับกฎกติกามารยาทของเราสำหรับคุณผู้ชมที่ตอนนี้เข้ามาดูแล้วในหน้าเพจของ News One อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็คุยกับแขกรับเชิญของเราด้วยวันนี้จะทำให้อากาศในห้องส่งนั้นแจ่มใสบรรยากาศของพิธีกรจะสดชื่นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนขาร็อกแล้วเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่มากเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าฟูลไฟเตอร์นี่ต้องเป็นระดับรุ่นใหญ่แล้วก็ไม่มาเมืองไทย21ปีแล้วตอนที่มีการแถลงข่าวว่าวงร็อกนี้จะมาเมืองไทยทุกคนคิดถึงผู้จัดขาใหญ่ของประเทศนี้แน่นอนพอวันแถลงข่าวปุ๊บกับเป็นทีมผู้บริหารหนุ่มหน้าตาดีเชียวนะคะและที่สำคัญเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยบริษัทชื่อแจ่มดีโดยเฉพาะผู้บริหารก็ยังแจ่มดีเหมือนกันตอนนี้ผู้บริหาร2ใน4อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องแฟรี่อยู่กับเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็แชร์แล้วเรียบร้อยก็ดีมากค่ะตอนแชร์ก็เขียนไว้ว่าแขกรับเชิญงานดีมากดีตรงเนี้ยดีตรงนี้ดีตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วทำไมฟังไปสักพักจัดคนเดียวนะอ๋อหรอจะไปแล้วอ้าวไงอ่ะเพราะตอนมาเนี่ยเขาให้รูปนี้อ๋อรูปนี้เห็นรูปเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะหลงรูปเลยหลงรูปก็เจอประวัติเลยตอนนั้นทำกันบ้านค่ะพอเสร็จแต่งหนึ่งแต่งหนึ่งไปแล้วแต่งหนึ่งอีกคนยังหาไม่ได้ไม่เป็นยังหาประวัติไม่ได้ไม่เป็นไรแต่งไหมเว้นเขาว่าอีกสองพอมาคุยหน้างานมีลูกแล้วสองซีอีโออีกคนก็ยังไม่มากลับบ้านดีกว่าไม่ใช่แหมแล้วเกินไปชัดเจนนะคะทั้ง2คนที่อยู่นี่ก็คือผู้บริหารของบริษัทแจ่มดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกผู้จัดคอนเสิร์ตที่จัดคอนเสิร์ตก่อนที่คนอื่นจะรู้จักจากฟูลไฟเตอร์เนี่ยก็เคยจัดมาก่อนหน้านี้ด้วยถูกไหมคะแต่ว่าฉันยังไม่สนใจเรื่องคอนเสิร์ตฉันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนชื่อกรุณาขึ้นชื่อจริงนามสกุลนี่ให้จำไม่ได้ฉันจำได้แต่ว่าคุณโจแล้วก็คุณต้นเราสองคนนะจะไม่เรียกอายุนะใจเย็นต้องใจเย็นก่อนเริ่มจากอย่างนี้ก่อนดีกว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักตัวของคุณต้นจาก AF AF 7ใช่ไหมคะ AF 7นี่ปี57ป่ะ2000ประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่ไหม2557ก็รุ่นเราเนอะเหรอคะพี่ค่ะดิฉันเน้นย้ำนิดนึงค่ะรุ่นนั้นน่ะซึ่งเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะโอเคเราจบบูอีกมาด้วยกันค่ะใกล้กันมากเลยส่วนตัวคุณโจ้อันนี้ไม่ใช่ศิลปิน AF ไม่ใช่ครับค่ะอันนี้เป็นเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปเขาบอกเขาไม่ใช่นักร้องเขาเป็นอะไรคะเป็นเด็กทั่วไปโอเคไม่เกเรก่อนที่จะเข้ารายการไม่ใช่แบบนี้คือที่เอามาคุยเนี่ยเราจะบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่4คนผู้บริหารหนุ่ม4คนเนี่ยนะคะคือตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองเนื่องจากว่าจับคอนเสิร์ตใหญ่มากคือแบบใหญ่จริงๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้กับทั้ง4คนเนี่ยที่มาค่อนข้างจะหวือหวาหวือหวานะ2คนเนี้ยหวือหวาอีกคนเนี่ยก็มีเส้นทางที่เรียกว่าดราม่าพอสมควรแต่เขามารวมตัวกันได้ไงเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องเจาะทีละคนงั้นขอเริ่มจากใกล้ตัวคุณโจ้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 เนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราคุยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวไม่ธรรมดาเนี่ยพี่ชิมแล้วเหรอคะก่อนเข้ารายการแค่แป๊บที่พี่ชิมแล้วเหรอคะมีลูกละอ๋อปล่อยไปไม่ทันแล้วได้แค่แบบแตะคืนเข้าไปไม่ได้เออคือคุณโจ้เนี่ยเล่าให้เราฟังว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยใช้คำนี้ได้เฟี้ยวนักเลงนิดถูกไหมนิดนึงครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิไอ้ถูกไล่ออก2ครั้งมันคืออะไรยังไงตอนเด็กๆผมก็แบบตอนสมัยเป็นเด็กมัธยมต้นเนี่ยก็ชอบขี้แกล้งครับมันเคยดูหนังฝรั่งนะแบบว่าแบบเด็กตอนนั้นเป็นเด็กอ้วนเด็กอ้วนขี้แกล้งอะไรแบบนั้นแจ็คแอสอะไรอย่างงี้แบบนั้นเลยขี้แกล้งแล้วก็แกล้งบ่อยแกล้งครูแกล้งเพื่อนครับแล้วก็ชอบมีเรื่องนิดหน่อยครับก็เลยไม่อยากให้อยู่โรงเรียนต่อไปฮะอยากรู้ว่าขี้แกล้งเนี่ยไอ้แกล้งคนอื่นแรงที่สุดหนักที่สุดนี่มันประมาณไหนก็ทำไมคุณร้ายขนาดนี้คะยังอ๋อเท่ากันมีหลายแบบผมเคยเอาขี้ปลอมไปใส่โต๊ะริชาคุณครูไงฮะอ๋อก็ยังดีปลอมนะถ้าเป็นของจริงนี่โหดมากอะไรประมาณนี้เป็นแบบเด็กขี้แกล้งใช่ครับแล้วทำไม
แกล้งเล่นๆแค่นี้ไม่น่าจะถูกให้ออกนะเขาบอกเจ้าอย่ากักเจ้าอย่ากักเจ้าอย่ากักเราแบบนั้นสิแกล้งขนาดไหนถึงถูกให้ออกผมชอบใช้กำลังครับเด็กบางเด็กชอบแบบดูแบบพวกอุลตร้าแมนแล้วก็แบบบ้าพลังก็ไปลงที่เพื่อนเป็นสไตล์เด็กอ้วนนะนั้นเด็กอ้วนค่ะแล้วยังไงแล้วเรากลับมาสู่เส้นทางการเรียนได้ไงได้เขาก็ไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยเหมือนกันครับแล้วก็โดนให้ออกแล้วก็ทีนี้พ่อก็พงเอื้อมละอาก็เลยให้ไปเรียนที่สิงคโปร์แบบปล่อยไปอยู่นู่นเลยแบบพูดอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ไปที่นู่นแล้วเหมือนกับว่าเราพูดอังกฤษไม่ได้แล้วก็ทำแต่คณิตเราไม่มีรู้ทำอะไรคนอื่นเขาพูดอังกฤษกันเราทำพูดไม่ได้แล้วก็นั่งทำคณิตนี่ครับแล้วก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าก็เรียนได้นี่หว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ครับแล้วก็จบเอ็กซ์เพรสมาครับก็ไม่ได้สอบง่ายนะเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนจากแบบพลิกเนอะเปลี่ยนจากแบบไม่ผมกลับมาเรียนจบสิงคโปร์กลับมาก็ยังโดนไล่ออกอีกรอบนึงหมายถึงกลับมาเมืองไทยโถ่เมืองไทยก็โดนไล่ออกอีกรอบนึงแล้วเข้ามหาลัยแล้วก็นี่เรื่องนิดหน่อยครับเป็นคนเลือดร้อนอ่ะไม่ใช่บ้าพลังแล้วแหละอ่ะก็มาแนวนี้แล้วก็แต่ว่ายังดีตอนเรียนก็คือเรียนได้มาตลอดเนี่ยครับแต่ว่าก็ซุ่มๆคนอื่นเขาคิดว่ามันไม่เรียนหรอกแต่มันก็แบบซุ่มๆคะแนนก็ดีมาค่อนข้างดีมาตลอดครับไหนนี่รูปสมัยก่อนมีรูปให้ดูด้วยโคตรเกเรเป็นใครวะเนี่ยโอ้โหอันนี้สักมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับสักมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับกี่ขวบมันม.5 ม.6ม.5 ม.6เริ่มสักแล้วอ่ะแอบสักครับแอบสักแอบได้ด้วยเหรอแอบได้ครับตอนเมื่อก่อนมันอยู่ข้างในในไอ้ที่งอกล้ำเสื้อมาเนี่ยโตแล้วโตแล้วโตแล้วโอ้นี่เป็นนักมวยด้วยนิดหน่อยครับชอบอ๋อชอบบ้าพลังผมบอกแล้วต้องหาที่ระบายครับพอกลับเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วถูกไล่ออกตั้งใจเรียนจนจบไหมไปเรียนต่อที่อื่นเขาก็แนะแนวเขาไม่ได้ไล่เขาก็แนะนำให้ออกเถอะเพราะตอนแรกผมอยู่คณะวิทยาศาสตร์ไอ้คณิตศาสตร์ประกันภัยของมหิดลครับก็ไม่ธรรมดาเพื่อนๆก็จะมีแต่แบบใส่แว่นในคณะมีผมสูบบุหรี่คนเดียวมีแก๊งเด็กเวนอยู่สองสามคนที่สูบด้วยกันนะแล้วก็จะประหลาดเพราะพี่ชายผมก็จบคณิตศาสตร์ประกันภัยทีนี้ที่บ้านเป็นคนจีนเขาอยากให้แบบว่าแบบอยากให้เรียนสถาบันดีๆคณะดีๆก็เขาก็ท้าไปสอบเข้าคณะเดียวกับพี่สิก็ไปสอบแล้วสอบได้ด้วยครับก็แต่ว่าอยู่แล้วอย่างว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยมันเขาก็เรียบร้อยหน่อยครับผมก็เกเรตอนนั้นผมก็คบเพื่อนที่แบบเกเรด้วยกันเนี่ยครับก็โดนก็เชิญออกอีกรอบนึงครับก็เลยไปเรียนที่เอเชียนยูอ๋อโอเคครับที่ปริญญาครับก็จบครับจบสายจบแล้วจบแล้วจบลิเบอรัลอาร์ตครับจบอักษรครับคือเห็นเขาอย่างนี้นะในระหว่างที่เขาเล่ากับเราอะค่ะเห็นเขาแบบนี้หนึ่งเลยเกเรแค่ไหนเขาเก่งคณิตศาสตร์เออจริงเด็กเกเรโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีสมาธิที่จะแบบเรียนอะไรได้แบบนี้พอเอาเรียนจบจริงๆเลยก็คืออักษรครับอักษรเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กเกเรทั่วไปจะเรียนได้นะเออเหมือนเขาแบบเหมือนคาแรคเตอร์เขากับวิธีคิดเขาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดนึงแตกต่างกันนิดนึงไม่งั้นก็ไปทำงานใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวต้องถามเพื่อนว่าเอากันอยู่ยังไงนะคะส่วนต้นนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีข่าวล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ดิฉันรีเช็คประวัติได้แล้วเจอปุ๊บดิฉันเลิกสืบประวัติเลยคือแต่งงานเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้เป็นคนชัดเจนแบบนี้นะคะคือต้น AF7 เนี่ยเขาเล่าให้เราฟังก่อนหน้านี้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มาเป็นผู้บริหารนี่เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันติดศูนย์มาแล้ว14ตัวใช่ไหม14ตัวป่ะใช่ป่ะไม่ขนาดไม่ขนาดนะ14รายวิชาป่ะอาจจะมี14ตัวอาจจะศูนย์สัก7ศูนย์สัก7ศูนย์สักครึ่งนึงก็เกือบครึ่งนึงก็เบาๆแล้วก็กว่าจะมาเป็นผู้บริหารมีครอบครัวแสนอบอุ่นเป็นแบบเป็นโอ้ยสามีที่น่ารักแบบนี้เพลย์บอยมากจริงเหรอเออทำไมไม่เจอพี่เก๋ก่อนหน้านั้นล่ะพากันวันนี้ไปกันใหญ่เลยเขินให้เราแววตาเล่าให้ฟังนี่ตกลงได้สัมภาษณ์นะตกลงเป็นยังไงคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตุ้ยทำไมก่อนหน้านั้นถึงเปรี้ยวซ่าขนาดนี้โอเคครับก็สมัยก่อนมันก็เด็กอยู่นะครับก็เหมือนคุณโจ้แหละแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้จ่ายจองอะไรมากเราก็ซนๆไปก็รู้สึกมีความสุขในการแบบคุยกับคนนู้นคนนี้ได้เจออะไรใหม่ๆในชีวิตแต่ก่อนนะครับก็เลยค่อนข้างเพลย์บอยแล้วก็
ด้วยความที่เพย์บอยแล้วก็เรียนโรงเรียนรัฐบาล มันก็จะมีตรวจผมประจำเดือนพอตรวจผมปุ๊บเอาละผมโดดที1 อาทิตย์รวดเพราะว่าแบบไม่อยากผมสั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังกำลังจะมอ อะไรอย่างนี้อยู่ประมาณนั้นครับแล้วก็พอระหว่างเรียนบางทีก็อาจจะชอบโดดเรียนไปทานข้าวใกล้ๆโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนสตรีวิทย์อะไรอย่างนี้ด้วยความที่เป็นเด็กสวนเด็กสวนอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับประมาณนั้นก็เลยประวัติการเรียนก็จะไม่ค่อยดีมากแต่ก็เป็นคนอยู่นอกกรอบด้วยแหละครับจริงๆจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อะไรไม่ค่อยได้มากครับมาตั้งหลักจริงๆได้เมื่อไหร่หมายถึงเรื่องการเรียนการศึกษาก่อนที่แบบจะเข้าไปแบบเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับก็ตั้งหลักได้ช่วงประมาณม.5ครับก็คือช่วงนั้นเริ่มโตแล้วแล้วก็เข้านานาชาตินานาชาติเวลส์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลซึ่งนานาชาติมันก็ค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนรัฐบาลมาตลอดแบบพื้นฐานทุกๆอย่างเราตามหลังเขาหมดเลยจากสปีดการเดินอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องวิ่งตามเขาแหละเพราะว่าคนในคลาสเขาก็พูดภาษาอังกฤษไฟแรปหมดเลยแต่เรามาจากโรงเรียนรัฐบาลอะไรประมาณนั้นครับก็เริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่เป็นนั้นมาแต่ก็ยังหนีเงาตัวเองไม่ได้ครับเงาตัวเองก็ยังเป็นคนอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ค่อยได้ชอบนอกกรอบก็จะมีโดดบ้างมีไม่ค่อยทำตามกฎของโรงเรียนบ้างประมาณนี้ครับแต่ก็เอาจนจบใช่ครับก็เอาจนจบครับไปสมัครเป็นนักร้องประกวดนะคะ AF เนี่ยได้ยังไงเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วหรือว่าต่อยอดไปตั้งแต่ตอนนั้นคือชอบร้องเพลงมาตอนไหนครับก็จริงๆชอบร้องเพลงตั้งแต่ประมาณม.1ครับช่วงที่ได้มือถือเครื่องแรกแล้วก็เล่น MP3 ได้ก่อนหน้านั้นสมัยก่อนจะแบบไม่มีที่ซ้อมอะไรมากพอได้ MP3 ก็เริ่มฟังเพลงเยอะแล้วก็จะร้องในห้องน้ำร้องนู่นร้องนี่ก็ค้นพบว่าตัวเองมีความสุขในการร้องเพลงพอจบม.6ที่นานาชาติปุ๊บก็เริ่มว่างผมก็ตัดสินใจไปสมัคร AF ครับหลังจากจบม.6เลยก็คือเป็นช่วงแกประหว่างจบม.6แล้วก็กำลังจะหามหาลัยพอสมัคร AF ติดผมก็เลยแบบเว้นไป1ปียังไม่สมัครมหาลัยอีกสัก1ปีแล้วก็ทำงานกับ AF ก่อนอะไรเงี้ยครับครับทิ้งไว้ช่วงนึงแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปต่อมหาลัยก็คือเรียนไปทำงานเป็นนักร้องไปด้วยครับแสดงว่าไม่ได้แบบว่าเรียนร้องเพลงอะไรมาก่อนที่จะเข้าบ้าน AF เลยเหรอคะใช่ครับถ้าเกิดมีใครสังเกตประวัติใน AF ที่ผมกรอกผมจะเป็น1คนที่กรอกว่าไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยประมาณนั้นครับไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่รองแชมป์นะจ๊ะ AF 7ครับก็ไม่ธรรมดาครับครับแต่ที่บ้านจริงๆต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์ด้วยที่บ้านที่ต้นก็จะมีห้องคาราโอเกะฮะเพื่อนผมเพื่อนแถวบ้านผมอยู่กับบ้านใกล้กันก็จะทุกคนก็จะเป็นลุงอยู่ที่เนี่ยไปแหกปากกันแล้วก็เห็นว่าพี่ต้นมีแววที่สุดก็เลยเฮ้ยพี่ไปเปิดสมัครเลยพี่ไปเลยโดนยุครับเพื่อนยุคู่นี้รู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กครับใช่ครับแต่ด้วยความที่โจเรียนพัทยาเรียนสิงคโปร์เรียนนู่นเรียนนี่ก็เลยมีแกปห่างกันบ้างแต่เวลากลับมากรุงเทพมาอะไรก็จะสนิทสนมกันเหมือนเดิมครับยังคบกันถึงทุกวันนี้นะนี่มีภาพเขาเออนี่ไงอันนี้รอบไหนแล้วคะเนี่ยอันนั้นเป็นวีควันแม่ครับอ๋อวีควันแม่ที่คุณแม่น่าจะประมาณวีคที่7หรือยังไงใช่ครับวันนี้คุณแม่ผมครับก็ไปเชียร์ด้วยคุณแม่ก็แฮปปี้แม่เป็นนักร้องคุณแม่ชอบไหมคะแฮปปี้ครับเขาก็เชียร์ดันสุดตัวครับนี่สนับสนุนเนาะใช่ครับอันนี้อุ้ยแต่ตอนนั้นไม่หล่อเท่าตอนนี้นะบอกเลยโอ้ยจริงเหรออะไรอะไรอะไรฟังฟังเสียงเขาไงว่าเฮ้ยเสียงเป็นไงเฮ้ยมาฟังทงเทปเลยตัวจริงคุณแม่นี่เหรอตอนนี้ร้องได้ร้องได้ดิไม่วอร์มบ้างไหมแต่เป็นผู้บริหารจัดคอนเสิร์ตจะไม่ร้องเพลงได้ยังไงขอสักท่อนได้ไหมสักหน่อยโอเคครับเอาเพลงไม่ค่อยดังของผมแล้วกันครับซึ่งน้อยคนได้ฟังร้องให้ฟังนิดก็ได้ครับคนที่ไม่ต้องรอจะพอกับเธอไหมคนที่มันอยู่ไม่ไกลมีใจให้กับเธอประมาณนี้แหละครับเกินๆก็ต้องจริงพอคนใกล้นี่แหละมีใจให้พิธีกรรายการนี้เล่นทุกเม็ดขอได้หยอดนิดนึงเดี๋ยวสักพักดอลลี่มาเลยคุณภรรยาอะไรใช่เดี๋ยวภรรยาและลูกเขาจะรออยู่ข้างหน้ารอเล่นพี่ก็อยากให้มันมีสีสันนะคะแต่ว่าแปลกไหมคะในระหว่างที่เรากำลังคุยกับนักร้องซึ่งต้องบอกว่าเอฟเขาแฟนคลับเยอะค่ะมีอย่างน้อย2คนค่ะเอฟพี่โจค่ะเอฟพี่โจค่ะ FC FC พี่โจ FC พี่โจค่ะพี่โจคะคุณกิติกรกับคุณณดูดิณทีทวัฒน์รู้จักเปล่าณทีทวัฒน์ณทีทวัฒน์ส่วนใหญ่จะมีคนรู้จักโจแต่โจไม่ค่อยรู้จักครับถ้าสังเกตเดินอยู่สยามอะไรเงี้ยจะเห็นแบบเด็กต่างๆจะยกมือไหว้พี่โจสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเพราะอะไรโจไม่อยากจะแนะนำแต่ว่าหลายๆคนจะรู้จักโจในนามโจอินฟิน
ใช่ไหมทำไมอ่ะแนะนำหน่อยอินฟินคืออะไรอะไรอ่ะทำไมฉันไม่รู้มาก่อนทำไมโปรดิวเซอร์ไม่บอกคืออะไรไม่เมื่อก่อนเวลาตอนเราเด็กๆวัยรุ่นไงไปสยามก็จะชอบเห็นมันจะมีอยู่ยุคนึงที่ว่าเด็กๆชอบวิ่งตีกันนะผมก็ไปวิ่งตีกับเขาครับก็เลยพอมีคนรู้จักนี่เน็ตไอดอลรุ่นแรกสมัยยังแบบเฟซบุ๊กยังไม่ดังนะเนี่ยอย่างเงี้ยรอก็จะมีเรื่องกันตามเด็กยามเด็กยามครับผมก็จะมีเพื่อนเป็นเด็กกรุงเทพคริสเตียนเยอะจนบางคนก็คิดว่าผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนไม่ได้จริงเรียนสวนกุหลาบเหมือนกันไม่เขาเรียนสิงคโปร์มาครับอ๋อใช่ดื่มตะกี้นี้เขาพูดอยู่เขาโดนออกไปแล้วตอนช่วงจังหวะวัยรุ่นที่เราแบบเราเปรี้ยวเนาะเรากล้าเรารักเพื่อนอะไรเนี่ยเรายุ่งสมองรักเพื่อนต้องแบบไปต่อยไปปกป้องเพื่อนอะวันนี้โตเป็นผู้บริหารแล้วย้อนกลับไปดูตอนนั้นรู้สึกไงแล้วตลกดีก็บางคนก็ยังมีนะเพื่อนอ่ะเฮ้ยมีเรื่องว่ะเฮ้ยกูแก่แล้ววันนี้กูมีลูกมีเอ้ยแก่แล้วมีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงชีวิตนึงที่ว่าเราก็เหมือนกับว่าทำให้เรารักเพื่อนวันนั้นน่ะมันก็ทำให้วันนี้ทุกวันนี้เพื่อนเราก็ซัพพอร์ตเรายังมีกว้างขวางยังมีคนช่วยเหลือนะพวกเพื่อนในวันนั้นตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วก็ยังแบบมีอะไรยังเกรงใจเรื่องเดิมๆยังช่วยเหลือเรายังสนับสนุนเราอยู่ครับก็คือไม่เสียเปล่าครับอันนี้ขอสงสัยได้ไหมคือแบบว่าคือเขาทั้งเป็นเพลย์บอยทั้งแบบเด็กแบบนักเลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดว่าจะแต่งงานแล้วแบบว่ามีความรักลงตัวเร็วอะไรขนาดนี้คุณเล่าเป็นความรักหรือฉันไม่ค่อยอยากฟังเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่อยากฟังใจแล้วกันถามทำไมถึงแบบคิดว่าคือถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะ อย่างเราที่ยังแบบว่าโสดกันอยู่เลยร่วงเลยมือสั่นทำไมมือสั่นทำไมถึงคิดว่าแต่งงานจบที่คนนี้เร็วขนาดนี้อยากรู้ความคิดผู้ชายมั้ยแต่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันผมคือเขาแบบความหวังเลยเฮ้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 ยนอกจากได้แฟนแล้วมีลูกเลยเอาแล้วเว้ยคือพี่ต้นเขาเป็นสามีที่ดีแต่ของผมก็เป็นค่อนข้างสามีที่ค่อนข้างจะบัดซบนิดนึงก็ยังหยุดไม่ได้ครับยังหยุดไม่ได้ยังเล่นๆต่อไปครับอ่ะรู้จัก2คนนี้มากขึ้นแล้วแต่นี้อันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตแฟรี่ย้อนอีกนิดนึงคือพี่อยากรู้ว่าสมัยที่แบบเราตีกันแบบเด็กสยามอ่ะมันเหมือนเดี๋ยวนี้มั้ยเพราะเขาก็ตีกันแถวนั้นเหมือนกันนะมันมีปืนมีไม้ตีกันแล้วนะผมเห็นไม่ค่อยมีตีกันแล้วครับเมื่อก่อนมันจะมีแบบเด็กนั่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยเห็นวิ่งผ่านเดินผ่านมาเฮ้ยมึงเคยทำเพื่อนกูมั้ยเราก็เป็นไม่รู้เป็นเด็กแบบเอ้ยใครยุ่งอ่ะพี่โจเอาเลยเอาแม่งเลยเต็มที่คือต่อยมั้ยหรือว่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้มันมีมีดมีปืนแล้วก็มันน่ากลัวไงมีบ้างครับแต่นี้มันโหดนะเดี๋ยวนี้มันโหดเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเมื่อก่อนเขาใช้มืออาจจะมีอาวุธใช้มาของมีคมก็จะไม่ค่อยใช้ปืนนี่แทบจะไม่มีเลยเมื่อก่อนก็เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ทำไมสังคมเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเด็กพวกนี้มันอยู่เหนือกฎหมายด้วยบางคนเนี่ยใช้เส้นสายของที่บ้านก็อยู่บางทีอยู่เหนือกฎหมายมันก็คนก็ไม่อยากเมื่อก่อนคนมันรักเพื่อนอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าความรุนแรงมั่งทำให้แบบเด็กๆพวกนี้เขาต้องใช้อาวุธต้องพกมีดพกปืนไปเรียนนี่ฮะมันก็เป็นเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไปต่อยกันมันแมนน่ะเราเคยแบบชอบอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะเมื่อก่อนอะไรเงี้ยลูกกี้อะไรเขาก็จะต่อยกันแมนแมนนะเขาจะไม่ใช้มีดใช้ปืนอะไรเงี้ยวัดความเป็นลูกผู้ชายต่อยกันเหนื่อยเสร็จก็เลิกกันไปบางคนต่อยกันแล้วเป็นเพื่อนอยู่ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวนี้มันแบบคือฆ่ากันน่ะน่ากลัวมาอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องธุรกิจไหนๆก็ได้คุยกับชีวิต2คนนี้อยากให้ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับเด็กที่แบบประวัติเขาก็ไม่ธรรมดานะกว่าจะเป็นผู้บริหารขนาดนี้คือถ้าเราแบบเคยเกเรหรือมีน้องๆเคยเกเรอยากกลับมาตั้งหลักอยากบอกอะไรเด็กๆบ้างผมดีกันสำหรับผมก็สำคัญเนี่ยก็คือเราต้องรู้เราเองเราต้องรู้เราเองว่าเราถนัดอะไรเก่งอะไรแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็แนะนำว่าไปให้สุดอย่าจับปลาหลายมือแล้วก็หลุดมือไปหมดอยากจะให้โฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งรู้สิ่งที่เรารักแล้วก็ทุ่มเทกับมันเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยขอเจ๋งอย่างเดียวพอมันก็เจ๋งมันก็พอแล้วเราไม่จำเป็นต้องเจ๋งทุกอย่างแล้วก็สำหรับคนที่เรียนไม่เก่งอย่างแบบไม่ใช่เรียนไม่เก่งหรอกจริงๆเราก็เป็นคนเรียนเก่งแต่เราไม่ตั้งใจเรียนเพราะเราเป็นคนนอกกรอบสำหรับคนที่ไม่ชอบเรียนหรืออะไรอย่างงี้ก็ลองนึกไว้ว่าแบบเหมือนเราเป็นปลาแหละแต่ว่าเรากำลังว่ายแบบปีนต้นไม้อยู่อ่ะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดคือถ้าเกิดเราได้ทำในสิ่งที่เราถนัดมันก็แบบ
เราจะอยู่ถูกที่อ่ะเหมือนปลาได้ลงไปอยู่ในน้ำเราก็จะว่ายอย่างผิวครับก็อยากจะให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องก็จะเจ๋งพอครับพี่โจเพราะผมก็คิดว่าแบบคือเด็กๆบางคนมันเริ่มมาไม่ดีแบ็คกราวด์ไม่ดีอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเรามามัวเอาแบบคำสุประมาทของคนอื่นมาคิดบางทีแบบเขาบอกว่าไม่มีทำอย่างนี้ได้หรอกไม่ทำอย่างนี้ได้หรอกเราคิดว่าเอาคำพวกนั้นมาแบบเป็นไฟโมทิเวตเราดีกว่าว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเงี้ยผมก็โดนมานะว่าทำไม่ได้หรอกนั่งเรียนไม่จบหรอกโอ้โหทำให้ดูบางคนดันไปมัวแต่ดาวเนาะบางคนก็แค่แบบเขาว่ากูไม่ดีกูจะไม่ดีให้สุดๆก็บอกว่าเฮ้ยก็ต้องทำให้มันเห็นว่าเฮ้ยทำอะไรก็ทำได้ถ้าทำจริงๆทำได้ต้องพิสูจน์เงี้ยไม่ใช่แบบพูดอย่างเดียวบางคนพูดเฮ้ยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำแต่ไม่ทำสักทีครับนี่ไงพอต้องพิสูจน์ถึงมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาแล้วทำให้หลายคนอึ้งเอาจริงใหญ่ระดับนี้วงร็อกขาใหญ่ขนาดนี้ทุกคนคิดอย่างเดียวเลยต้องเป็นบริษัทใหญ่2บริษัทไม่เกินเนี้ยแล้วพอมาเป็นเฮ้ยงงเลยวัยรุ่นด้วยน่ารักอีกต่างหากแจ่มดีเหมือนชื่อบริษัทนี้เนี่ยยังไม่จบก็โฟกัสคนก็โฟกัสทีนี้บริษัทแจ่มดีเป็นยังไงจับคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงและเมื่อเห็นทั้ง2คนจริงๆมี4คนเนี่ยในภาคธุรกิจเขาทำงานกันยังไงถึงได้บริหารคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้แล้วก็กำลังมีตามมาเรื่อยๆเนี่ย เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดเลิฟกดแชร์มีคำถามฝากมาได้เป็น FC ใครบอกมาได้ท่ามอย่างเดียวส่งจดหมายลับดิฉันไม่อนุญาตนะคะ พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ กลับมาค่ะกลับมาพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของเราบริษัทจำดีซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าหลายคนจับตามองบริษัทใหญ่ๆก็จับตามองนะคะคนดูเองก็จับตามองค่ะดิฉันไม่เข้าใจว่าจับตามองอะไรกันเหรอคะเออเหรอคะ ตอนนี้ใครเป็นแฟนคลับใครนะคะส่งเข้ามาได้ค่ะ ในนิวส์วันนะคะสามารถที่จะร่วมไลฟ์ร่วมเลิฟร่วมแชร์ถามประวัติหรือว่าถามมากกว่านั้นก็ได้นะคะมีคุณศิลาเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าชอบมากเลยชอบแบบวิธีคิดของทั้งสองคนแล้วก็เนี่ยแขกน่ารักมากเลยต้นบอกว่าศิลาคือคุณเมย์ครับค่ะเหรอใช่ครับเฮ้ยจริงดิศิลาแฟนคลับศิลาแฟนคลับไม่ใช่ศิลาเมย์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าศิลา CEO เมย์แล้วตอบ Facebook เนี่ยนะคะดิฉันจะขอ FaceTime สัมภาษณ์ไหนๆโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้แล้วแล้วคุณต้นน่ารักมากนะอะไรคะต้นไปตอบอ๋อครับผมไปตอบกับคุณศิลาน่ารักนะคะคุณพรกมลก็ทักทายมาคุณอดิศักดิ์นะคะพระหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่พี่อดิศักดิ์ของเราใส่หมวกสีเหลืองฉันก็นึกว่าพระนะคะดูอยู่ค่ะเพราะว่าดูไม่เครียดดีนะคะคุณนี่อันนี้ถามผู้บริหารได้คุณจิตตาบอกว่าอยากให้ Radio Head มาไทยครับผมก็อยากครับผมก็อยากครับหวังว่ามีจะมีคนพาจะมีสักคนพามาครับทำไมเราแนวโน้มเราจะไม่สามารถพาเข้ามาได้เลยหรอมันมีผมว่าเอาศิลปินเข้ามามันมีหลายปัจจัยครับคือเขาต้องมีทัวร์ประเทศรอบข้างด้วยฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้เขามาแล้วเขาจะมาครับอย่างตัวอย่างอย่างบีเบอร์ยกเลิกทัวร์หรืออะไรเงี้ยครับก็มีมันไม่ใช่ว่าจากทางผู้จัดอย่างเดียวเงี้ยครับทางศิลปินเขาก็มี 80% เนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของศิลปินไม่ใช่เราครับไม่ใช่เราอย่างเดียวไม่งั้น50ล้านเอาไม่อยู่เนาะค่ะเอางี้ละกันแจ่มดีเนี่ยจริงๆแล้วเท่าเราเข้าไปดูเนี่ยเขาเคยจัดคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าที่ถูกจับตามองเขียนในหนังสือพิมพ์ธุรกิจเขียนแบบเป็นคู่แข่งอันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าใครก็รู้อยู่แล้วอย่าง BEC เงี้ยเขาก็จะเป็นแบบผู้จัดที่นำคอนเสิร์ตนอกเข้ามาเยอะมากอันดับต้นๆของประเทศพอแจ่มดีเข้ามาปั๊บอ๋อฮะเฮ้ยถ้าเป็นภาคธุรกิจหลายคนจับตามองมากนะว่าคุณเอาระดับแบบเนี่ยตัวฟูลไฟเตอร์มาได้ไงแล้วแบบใช้ทุนก็ไม่น้อยต้อง50ล้านแล้วพอหันไปหน้าไปเห็นผู้บริหารอ่ะหน้ายังละอ่อนอยู่เลยเออยังไงมารวมตัวกันได้ยังไงคะโอเคจะเริ่มรวมตัวมาได้เนี่ยต้องบอกว่ารวมตัวเพราะคุณศิลาเมย์ CEO เดิมทีเขาก็จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในนามบุคคลมาเยอะมากแล้วประสบการณ์เขาก็เยอะแล้วคราวนี้พอเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตที่มันสเกลใหญ่เริ่มอยากทำสเกลที่มัน 5,000 คน 10,000 คนแล้วมันก็ต้องการขยายทีมเขาก็มาชวนต่างๆนี่แหละเขาก็เห็นว่าคุณโจ้ถนัดด้านมาร์เก็ตติ้งทั้งผมเป๊ะเรื่องไฟแนนซ์ทั้งคุณมิวเป็นคนกว้างขวางแล้วก็รู้จักสปอนเซอร์หลายๆเจ้าใช่ครับซึ่งมันเกื้อกันได้ก็เลยจับมารวมกัน4คนแต่คุณเมย์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยครับ
อันนี้คือรวมเป็นแจ่มดีมาได้ประมาณเท่าไหร่แล้วคะสำหรับบริษัทนี้ประมาณปีนิดๆครับปีนิดๆปีนิดๆเท่านั้นเองปีนิดๆเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าคอนเสิร์ตที่จัดกันมานี่แบบก็น่าจะเกือบ10คอนเสิร์ตได้แล้วครับภายใน1ปีใหญ่ๆนั้นด้วยนะคือสเกลใหญ่มากค่ะทำไมเป็นคำว่าแจ่มดีอธิบายทำไมเป็นคำว่าแจ่มดีใช่ไหมครับเพราะผู้บริหารแจ่มไม่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละไม่หรอกคุณศิลาเขาเป็นคนที่ว่าเวลาเขาคิดแล้วเขาจะพูดเร็วๆเอาแจ่มดีนี่เขาจะแบบแจ่มดีนี่คนใต้เขาไม่คนใต้เขาชอบแบบนี่เขาแบบเวลาถามอะไรเขาก็จะเป็นคนที่ถามปุ๊บตอบปั๊บทันทีเหมือนกับไม่ค่อยได้คิดถามปุ๊บตอบเลยครับเขาเป็นคนตัดสินใจเร็วแบบว่าเออชื่อบริษัทอะไรดีแจ่มดีนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เหรอแล้วก็แจ่มกันแล้วพวกเราก็แจ่มนะก็แจ่มดีนี่จะเป็นคนแบบพูดเร็วๆครับแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ค่ะวันแรกที่มารวมกันแล้วตั้งหลักว่าเอาล่ะเดี๋ยวทำคอนเสิร์ตคือเมย์เนี่ยเขาก็จัดมาคอนเสิร์ตการกุศลมาเนาะค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งก็จะเน้นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตหารายได้แต่ว่าหารายได้ทำการกุศลกับหาเงินเข้าบริษัทไม่เหมือนกันนะทำยังไงใช้เวลายังไงช่วงแรกๆเราเริ่มจากงานอะไรกันก่อนช่วงแรกงานแรกของบริษัทเจ๋งดีเลยชื่องานว่า Runaway Music Festival เป็นมิวสิกเฟสติวัล7วงร็อกท็อปของประเทศไทยรวมตัวด้วย Body Slam Big Ass Potato Family 5 R Lomo Sonic Cocktail The Years ก็คือจัดเต็มครับตอนนั้น GMM Live House เมื่อวันที่23กรกฎาคมปีที่แล้วก็โซลด์เอาท์ไปเลย 5,000 กว่าใบครับแน่นมากใช่ครับอะไรคือความต่างของเราที่แบบแตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นๆหรือผู้จัดคนอื่นทำให้คนเขาแบบโหยสนใจโซลด์เอาท์เร็วขนาดนั้นความต่างก็คืออย่างเช่นงานไทยของเรา Runaway ขายบัตรราคาแค่ 1,500 บาทหรือ 1,200 บาทถ้าเปรียบเทียบกับผู้จัดเจ้าอื่นๆไม่ขอเอ่ยนามเขาอาจจะมีศิลปินแค่1วงหรือ1เจ้าชั่วโมงครึ่งจบคอนเสิร์ตแยกย้ายกลับบ้านแต่ของผมเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยยังไม่มีออร์แกไนเซอร์ไหนที่แบบจะจัดมิวสิกเฟสติวัลอาจจะมีเขาใหญ่แหละแต่ว่าของเราเป็นมิวสิกเฟสติวัลอินดอร์เราก็มองว่าอยากจะให้คนดูคุ้มอ่ะซื้อ 1,500 ไม่ใช่แค่ชั่วโมงครึ่งแล้วจบอยากจะเปลี่ยนนิสัยคนดูอยากจะให้คนดูรู้สึกว่าราคานั้นโชว์เดียวไม่คุ้มอีกต่อไปแล้วก็จัดเลย7ศิลปินหรืออย่างเช่น Full Fighter เราก็จะไม่ใช่ Full Fighter วงเดียวเราจะมี Special Guest มาเป็น Silly Fool และ Ebola ด้วยซึ่งงานของเราเนี่ยจะคุ้มแน่นอนด้วยต้องได้ดูหลายศิลปินนะครับนี่คือจุดยืนต้องถามนี้พี่ขอล้วงลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงว่าคือถ้าทำแบบนี้สมมุตินะทำแบบนี้กำไรส่วนต่างหายไปไหมเพราะว่าถ้าดูจากทั่วๆไปเนี่ยบัตรจะค่อนข้างแพงเนาะดูสักไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่ก็แค่ศิลปินคนเดียวหรือไม่ก็รวมศิลปินอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเซตหนึ่งประเภทแบบเอานักร้องมาหลายๆคนแต่ว่าทำไมเราถึงเชื่อว่าบัตรราคานี้เราสามารถให้ความคุ้มค่าได้เท่านี้เอาเงินทุนมาจากไหนลงทุนกันยังไงทุกคนไม่ได้แบบเคยทำธุรกิจมาเลยอ่ะส่วนตัวระดับนึงแล้วครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องคือก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันไอ้พวกเด็กพวกนี้มันทำไม่หยุดเลยนะเริ่มจากอันเล็กเราก็ทำกันไม่หยุดเลยแบบว่าทำมีทั้งพลาดมีทั้งดีเขาก็เห็นว่าแต่มันก็ไม่หยุดนะแล้วเราก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเขาคือเขาก็เห็นเองแล้วเขาก็อยากจะสนับสนุนเขาคิดว่าเสี่ยงนะที่จะมาลงเสี่ยงไม่เสี่ยงแต่ที่จะมาลงกับพวกนี้แต่ว่าเขาก็แบบไว้ใจที่เขากล่าวชื่อพี่โอนกับพี่มันครับก็เป็นคนที่สนับสนุนเรามาตลอดใช่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับก็คือมีนายทุนมาร่วมด้วยแล้วถึงจัดโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆได้คิดว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไปอ่ะมันจะมองแบบง่ายๆนะสมมติว่าเราทำค้าขายเนาะฉันก็ขายบัตรฉันหนีอยู่ดีๆมีแล้วดีดูซิมีตั้ง 7-8 คนเล่นตั้งหลายชั่วโมงดูบัตรถูกกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตัดราคามั้ยหรือว่าเปิดโอกาสเราไม่ได้ตัดราคาไม่ได้ตั้งใจจะตัดราคาแต่เราอยากเปิดโอกาสให้คนที่เป็นผู้ชมได้เอนจอยกับอะไรที่มันมากกว่าที่เคยมีมาครับคืออันนี้ก็แอบสงสัยว่าอย่างเงี้ยคือคนดูอ่ะคุ้มแน่ๆแต่คนจัดอ่ะคนจัดได้กำไรจากตรงไหนอ่ะได้กำไรจากตรงไหนก็มันก็ยังมีทั้งพอร์ชั่นของเราได้มาด้วยแหละแล้วก็เราก็ต้องจัดไม่เข้าเนื้ออยู่แล้วเราคือยังไงเดียวจัดคอนเสิร์ตเราก็ต้องแยกธุรกิจอย่างนึงศิลปะอย่างนึงส่วนของไลน์อัพหลายๆอย่างที่ให้มามันก็เป็นส่วนของศิลปะแหละที่เราอยากจะทำให้มันสวยงามอยากให้คนดูเอนเตอร์เทนได้อย่างเต็มที่แต่ว่าพอเราคิดคอสออกมาก็ต้องเมคเซนส์ด้วยว่าแบบมันก็ยังเป็นธุรกิจอยู่ต้องไม่เข้าเนื้อต้องไม่อะไรมันผสมผสานกันนะครับซึ่งเราทำออกมาแล้วเราดู P&L sheet ก็คือแบบต้นทุนต่างๆแล้วไม่น่าเกลียดแล้วสามารถกำไรได้เบรกอีเวนต์ก็
ไม่ได้สูงเกินเราก็ทำได้ครับใช่นะคนในพาร์ทธุรกิจเขาชัดนะคือไปอ่านสัมภาษณ์เขาในพาร์ทธุรกิจเขาชัดนะคือบริษัทเนี่ยเขาค่อนข้างชัดแล้วก็มันจะมีอยู่เนี่ยคำถามที่เราถามเนี่ยก็เหมือนที่คนอื่นเขาสงสัยแล้วเคยถามว่าเฮ้ยกำไรมันมาจากไหนมันมีอันนึงที่ผู้สุดไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนนะที่บอกว่ากำไรไม่ใช่ทั้งหมดความสุขใจอีกเรื่องในการทำงานใช่ไหมครับน่าจะใช่ไหมเออขยายความตรงนี้หน่อยคือตกลงแล้วไม่ต้องรวยแล้วใช่ปะจัดคอนเสิร์ตมีความสุขไม่เชิงครับไม่เชิงคือเหมือนกับว่าถ้าเราจัด1คอนเสิร์ตสมมติเราจัดคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วคนที่มาดูเนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยแบบทุกคนซื้อบัตรมาดูเราก็ได้กำไรเยอะแยะเลยแต่ว่าเขาบอกจัดการกันไปแบบโอ้ยแม่งไม่ดีเลยคือเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูเราก็เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วอะไรวะจบละอะไรวะจบละให้กูดูแค่นี้บัตรต่อคิวซื้อตั้งนานจบละแล้วก็คิดว่าเราก็อยากเห็นคนเดินมาแล้วยิ้มแล้วก็เฮ้ยพูดถึงว่าเฮ้ยดีว่าเฮ้ยมันยังพูดถึงว่าฟูเวเตอร์เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีว่าเฮ้ยดีชอบมากเลยเล่นคุ้มอะไรเงี้ยครับอย่างที่รู้ฟูเวเตอร์ที่ผ่านมาก็เล่นไป24เพลงถ้าเทียบกับ2ชั่วโมงเกือบครึ่งใช่ครับ2ชั่วโมงเกือบครึ่งเทียบกับที่อื่นญี่ปุ่นเล่น13เพลงเทียบกับสิงคโปร์15เพลงของเราเยอะเขา10เพลงฮะก็คือเขาเอนจอยเราก็ได้เตรียมพวกโปรดักชันพวกอะไรให้คนดูเนี่ยได้เต็มที่ครับดีลกับศิลปินต่างชาติที่เอาเข้ามายากง่ายแตกต่างกับจัดคอนเสิร์ตกับศิลปินในเมืองไทยไหมยากกว่าเยอะเลยครับคือมันก็มีเรื่องว่าเผื่อฉันจะมีบทบาทแบบใจเย็นๆอย่าเพิ่งแข่งกับเขาทางวงเขาไม่ได้บินมาวงอย่างเดียวเขาก็จะต้องมีคริวมีแบบเรียกว่าอะไรครีวก็คือคนแบบเตรียมในทีมสตาฟอะไรต่างๆใช่ไหมเอออย่างฟูลไฟเตอร์มาที30กว่าคนแล้วเราก็ต้องไล่ทำวีซ่าให้เขาตั้งแต่นักร้องยันสตาฟทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องยากไหนจะเรื่องไรเดอร์ต่างๆที่เขาโปรเฟชชั่นอลมากเครื่องเสียงอะไรต้องเป๊ะเขาก็จะมีลิสต์มาเลยว่าต้องยี่ห้อนี้รุ่นนี้เท่านั้นเขาจะมีตู้ลำโพงอันนึงที่ฟูลไฟเตอร์มาชื่อลำโพงเรียกว่า K1 ราคาเท่ารถแจ๊สครับลำโพงตัวเดียวของ Dev Pro ที่เขาเล่นนักร้องนำเนี่ยแต่ต้องยอมเขานะตัวเดียวลำโพงราคาเท่ารถแจ๊สครับแต่เราก็ต้องเตรียมมาให้เขาครับไม่เขาไม่มาครับถ้าเตรียมไม่ได้เขาไม่มาไม่ธรรมดาโอ้ใช่แล้วดิวเนี่ยคือที่อ่านตอนเตรียมงานเนี่ยเขาบอกว่าเราเองก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเล่นกี่เพลงค่ะแล้วแต่เขาแปลว่าต้องเตรียมงานได้ระดับที่เขาพอใจอ่ะจาก10กว่าเพลงเนี่ยกลายเป็น24ฮะครับผม24เพลงอ่ะเขาประทับใจอะไรเราหรอหรือยังไงถึงแถมให้ขนาดนี้หรือยังไงเออก็ตลอดโปรเซสเราก็ดูแลเขาดีอย่างโปรเฟสชั่นอลนะครับก็ตั้งแต่ลงตั้งแต่อะไรฮะเขาลงเจ็ตส่วนตัวเราก็ไปรับเทคแคร์มีการมีอะไรสกิลเขาคงรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไงฮะคงรู้สึกว่าเออแล้วเขาก็บอกเขาก็คิดถึงเมืองไทยนะที่ว่าแฟนเมืองไทยก็อย่างที่รู้กันคือชาวร็อกเนี่ยก็จะแบบเต็มที่อ่ะไม่ได้เหมือนแบบประเทศอื่นที่บางประเทศอาจจะแบบยืนแต่คนไทยเนี่ยเต็มที่ครับแน่นแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราอาจจะทำให้เขาแฮปปี้ด้วยเช่นมันจะมีสิ่งแปลกๆในการดีลศิลปินต่างชาติเช่นในไรเดอร์เนี่ยเขารีเควสต์มาอ่ะรีเควสต์ว่าไมค์ยี่ห้อนี้ลำโพงยี่ห้อนี้อันนี้ยังเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจได้แต่รีเควสต์ว่าน้ำเปล่าต้องอุณหภูมิเท่านี้สมมุติว่าอยากได้เจลลี่บีนต้องสีเหลืองเท่านั้นแบบนี้อะไรประมาณนี้อันนี้มันคือสิ่งละเอียดแต่ว่าโอเคฟังแวบแรกอาจจะรู้สึกว่ามันเพ้อเจ้อแต่จริงๆแล้วเขาจะเคี่ยวหรือจะทำงานกับเราอย่างผ่อนคลายเขาดูจากตรงนี้แหละถ้าเกิดมาดูอ้าวไอ้นี่เจลลี่บีนไม่เหลืองอย่างเดียวมันผสมชมพูม่วงมาน้ำอุณหภูมิมันไม่ใช่นี่เขารู้รายละเอียดเขาจะเริ่มสตริกแล้วเขาจะเคี่ยวกับเราทุกมุมเลยก็ผมก็มองว่าเราก็ทำให้เขาแฮปปี้ระดับหนึ่งด้วยแล้วเขาก็ชอบประเทศไทยระดับหนึ่งก็อาจจะทำให้เขาแฮปปี้จนเล่น24เพลงละเอียดไงเป็นคนละเอียดการละเอียดนี่มันสำคัญเนอะสำคัญต่อการทำงานทุกอย่างเลยใช่ครับแต่ฟูเวเตอร์นี่อุปสรรคกว่าจะได้เป็นฟูเวเตอร์มาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นอะไรบ้างเพราะว่าถ้าท่านสังเกตดีเขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นก่อนซัมเมอร์โซนิกเสร็จแล้วเขาก็บินไปเกาหลีแล้วมันก็จะเหลือคิวว่างประมาณ 3-4 วันซึ่งเขาจะว่างแล้วเขามีคิวไปต่อสิงคโปร์ซึ่งไอ้ 3-4 วันเนี่ยถ้าพวกเราไม่เอามาประเทศไทยก็ผมก็เชื่อว่าในชาตินี้ก็ไม่รู้จะเขาได้มาหรือเปล่าเพราะเขาอายุประมาณนี้แหละทีนี้เรามีคิวเดียวที่ได้มามีวันเดียวแล้ววันนั้นเรามันติดกับโซลาร์แมชชีนคอนเสิร์ตคือปกติทุกคอนเสิร์ตเขาจะไปลงที่ Impact Arena เพราะว่ามีที่นั่งมีอะไรพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตศิลปินมีทุกอย่างพร้อมแต่วันที่เราจะเอาฟูลไฟเตอร์มาเนี่ยแต่ที่นั่นถูกจองสำหรับแมชชีนมันก็มีความท้าทายเพิ่มขึ้นมาให้เราต้องไปจัด Challenger Hall จากราคา Impact
ประมาณนึงอาจจะ2ล้านกว่าบาทโอ้ย Challenger นี่โดดขึ้นมาระดับ4ล้านเลยนะครับค่าที่แล้วก็อำนวยความสะดวกก็ไม่ได้มีเหมือน impact เช่นห้องพักศิลปินห้องน้ำห้องซ้อมทุกอย่างตรงบริเวณจอดรถก็เรียกว่าเราต้องเสกตู้คอนเทนเนอร์เป็นบ้านหลังหนึ่งสร้างให้เขาเลยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ก็ต้องตกแต่งตามสเปคเขาต้องมีโซฟามีทีวีมีห้องซ้อมเก็บเสียงกีตาร์เปียโนทุกอย่างให้เขาก็เรียกว่าต้องเสกให้เขามาคอสก็จะค่อนข้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคที่คุณโจพูดถึงพอเปล่าเราก็ต้องนิรมิตเป็นแกนสแตนเป็นที่นั่งขึ้นมาอัศจรรย์โอ้ยมันไม่ง่ายเขามีอัศจรรย์เราก็ต้องสร้างแกนสแตนขึ้นมาเองครับด้วยฮอลที่มันใหญ่เราก็ต้องมีผ้าดำใหญ่ๆซึ่งผ้าดำคอสก็สูงมากเพื่อที่ให้เสียงมันก้องอยู่ในนั้นแล้วก็เพราะอะไรเงี้ยครับคอสจะเยอะกว่า Impact เยอะมากนี่คือความท้าทายเกือบท้อจนจะไม่เอามาแล้วตอนแรกโอ้โหจะทำได้เหรอครับจากตอนแรกเอาวงนี้มาก็มีครึ่งร้อยล้านอยู่แล้วครับแล้วต้องมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหก็เพิ่มไปหลายเป็น10ล้านใช่ครับทุนเราก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ชาเลนจ์มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยฮะเขาเจออุปสรรคเยอะเนาะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราอยากเอามาเขาก็เป็นวงที่ว่าขึ้นชื่อว่าเล่นดีที่สุดในโลกถ้าเราไม่เอามาเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้จะได้ดูเมื่อไหร่ใช่ครับคนไปดูก็ประทับใจนะคุณกฤษณีบอกว่าไปดู Foo Fighter มาค่ะซาวด์แจ่มมากเออนี่มีคนดูด้วยพอจะใบ้ให้หน่อยได้มั้ยคะว่าจะมีวงไหนมาอีกนี่ Radiohead ไม่ใช่มีครับแต่ว่าเราไม่ได้ว่าในช่วงต้นปีแล้วจะมีศิลปินไม่น่าเกินมีนาคมครับไม่น่าเกินมีนาคมก็จะเป็นดีว่าครับดีว่าเอาละคุณจิรการบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้จัดรุ่นใหม่นะคะตื่นเต้นกับศิลปินวงต่อไปที่จะประกาศมากๆแล้วก็ชื่นชมความใส่ใจกับรายละเอียดนะพอผ่านงานหินงานยักษ์ใหญ่เนี่ยรู้สึกไงมั่งถือเป็นงานแรกเลยไหมแบบยักษ์ใหญ่บิ๊กบึ้มขนาดนั้นยักษ์ใหญ่อันนี้นับว่ายักษ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตครับแต่ว่างานใหญ่ๆก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ใหญ่ขนาด 10,000 คนสเกลเกิน 10,000 คนเป็นงานแรกในชีวิตแต่ก่อนหน้านี้จัด Runaway Music Festival ก็ 5,000 กว่าคนเรามีพาร์ทเนอร์กับ Godzillian Air เป็น organizer อีก organizer นึงก็มีจัด Nelly Live in Bangkok ร่วมกัน Iyas Live in Bangkok แล้วก็ All for One Live in Bangkokซึ่งพวกนั้นก็ GMM Live House All for One จัดที่ Thunderdome สเกลก็ประมาณ 5,000 กว่าคนเป็นศิลปินต่างชาติเหมือนกันซึ่งเราก็มองว่าเป็นงานใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใหญ่ไม่เท่า Foo Fighter ตัวนี้หมื่นกว่าประมาณ 14,000 15,000 ครับคิดว่าสักทําให้เกิดอ่ะนะให้สเกลใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับเพลงแรกที่เขาวิ่งขึ้นไปร้องผมยืนอยู่ข้างๆเวทียืนกับพวกทีมงานโอ้โหขึ้นไปแหกปากปุ๊บพอไฟมันฉายไปทางคนดูน้ำตาไหลเลยหยุดไม่ได้จริงเลยคือโอ้โหตื่นตันมากตื่นตันคือคิดว่าประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนสำหรับ Foo Fighter ในความคิดของเราก็ระดับหนึ่งแปดถึงเก้าเต็มสิบแปดถึงเก้าเราก็ยังมีข้อบกพร่องว่าเราก็ไม่เคยจับงานใหญ่ขนาดนี้ยังมีข้อบกพร่องเรื่องการรันให้มันงานมันตรงเวลาเนี่ยเราก็เพราะเราคนเราน้อยด้วยครับแล้วก็ครั้งแรกก็ขออภัยจริงๆว่าเราก็เต็มที่แล้วครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ผิดพลาดอีกครั้งต่อไปครับก็มีบทเรียนในการแบบบางอย่างมันสะดุดนิดนึงติดขัดนะครับใช่ก็เป็นเรื่องหลังบ้านซะส่วนใหญ่ใช่ครับแต่ว่า resolve ออกมาก็พอใจครับในฮอลก็มีร่วมๆเกือบ 15,000 คนซึ่งคนดูมาดูเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยก็อยากจะขอบคุณคนไทยทุกท่านที่ซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคนมาเลย์จริงๆแบบประมาณ 30-40% ในฮอลเป็นคนมาเลเซียบินมาดูเลยซึ่งก็Amazing มากอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนต่างชาติเยอะขนาดนี้มีคือบางทีเวลาเราคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วเราต้องบินไปดูที่สิงคโปร์คือเต็มที่คือค่าเครื่องก็ไม่ได้แพงพอจะไปถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ดีกว่าเราไปดูแบบที่ประเทศเขาเลยบางที่นะเรารู้สึกอยากให้มีผู้จัดแบบเนี้ยเยอะๆนะคะมีคนนึงเขาน่ารักมากเขาบอกว่าคุณจีรการบอกว่าไม่ใช่คุณจะมีอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวนะขออ่านก่อนอันนี้ดีมากเลยเขาบอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้คนไทยเนี่ยดะนี่ค่ะคุณชิบอกว่าแนวคิดทำงานเก่งนะคะราคาบัตรก็ทำให้คนชอบดนตรีอย่างเราเข้าถึงง่ายๆไม่เหมือนเจ้าอื่นอย่าไปพูดถึงเขาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพราะเวลามีคนรู้สึกนี้เราแบบเนอะแฮปปี้แฮปปี้นะคะก็ถึงคนดูทุกคนถ้าอยากให้มีวงไหนมาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีไว้ให้ก็โอนเข้ามาเล่นแต่ที่ต้องโอนไม่รู้จะโอนทันไหมจองทันหรือเปล่าคือคอนเสิร์ตที่จะถึงเร็วๆนี้เลยเล่าให้ฟังหน่อยโอเคครับเร็วๆนี้เราจะมีคอนเสิร์ตกลับมาจัดวงไทยอีกรอบแต่ว่าก็อย่างที่สัญญาไว้ว่างานของเราจะต้องคุ้มค่าแน่นอนเป็นมิวสิกเฟสติวัลของ
นักร้องป๊อปหน้าตาดีหล่อทุกคนชายร้วนอันนี้ศิลปินระดับนี้นำทีมโดยต้น AF ไม่พิธีกรอาจจะชอบแล้วก็อยากไปบัตรที่ไหนเท่าไหร่ของพี่ที่มันใส่เท่าไหร่มีพี่ใส่เท่าไหร่ก่อนเลยค่ะนี่ไงใช่ครับเป็นงานชื่อ G-Day Music Festival นะครับจะจัดวันที่24กันยายนที่ Thunderdome นะครับก็ขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วศิลปินที่เห็นก็จะมีตู่ภพธรว่านธนกิจรูม39บีพีรพัฒน์ต้นธนสิทธิ์แดนวรเวชชินชินวุฒิแล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งก็หน้าตาดีทุกคนนะครับมีน้องผู้หญิงด้วยแหมกระโดดข้ามอ๋ออันนั้นเป็นคนในวงครับเป็นคนในวงของลุงเตอร์ตี้นายครับแต่ทีมของเราก็ชายล้วนทุกคนทีมชายล้วนซื้อไหมซื้อบัตรแพงไหมบัตรเท่าไหร่คะโอ้ยบัตรถูกสุดอยู่ที่800บาทครับเฉลี่ยวงละ100บาทเฉลี่ยวงละ100บาทครับแล้วก็แพงสุดเป็น VIP อยู่ที่ 2,500 บาทพี่เก๋จัด VIP เลยค่ะขอ VV ได้มั้ยคะไปห้องแต่งตัวได้มั้ยคะ V นี่ใกล้ขนาดไหนคะก็มีติดเลยครับติดเลย 2,500 หน้านี่ถือว่าถูกมากเลยคุ้มเลยคอนเสิร์ตแล้วครับบ่าย2ครับจบเที่ยงคืนครับผมเที่ยงคืนอ๋อกำลังจะถามว่าเยอะขนาดนี้ร้องคนละเพลงหรือเปล่าโอ้ยคนละชั่วโมงคนละชั่วโมงคนละ1ชั่วโมงแล้วยังมีวงมีนก็มีเป็นวงน้องใหม่จากเลิฟอีสเป็นวงที่เราเพิ่มเอ็กซ์ตร้าให้ว่าเขามีกำลังมีกระแสตอนนี้เราก็เอาวงนี้มาด้วยละกันชายล้วนหรือเปล่าชายล้วนหรือเปล่าชายล้วนครับ4คนในวงไปเลือกซื้อบัตรวัน24นี้นะคะ G Day เวลาคอนเสิร์ตยาวๆอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องซัพพอร์ตคนดูอีกอย่างนึงมันจะต้องเป็นเรื่องแบบการเดินเข้าเดินออกอาหารการกินมั้ยเราไปเดินนานๆพี่หน่วยเรามีเป็นเหมือนตลาดอยู่ข้างหน้าเลยครับแล้วก็มีเครื่องดื่มชบาที่เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีน้ำคอยให้บริการมีทั้งมึนเมาและไม่มึนเมาครับผมก็เดินถือเข้าไปได้เข้าไปได้ครับก็ถืออาหารเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเครื่องดื่มถือเข้าไปได้แล้วเราก็จะมีตลาดนัดบริเวณหน้า Thunderdome เล็กๆด้วยจะ 10-20 บูธมีอาหารหลากหลายเครื่องดื่มหลากหลายใครเพลียใครอะไรเดินออกไปมีที่นั่งมีของกินให้ครับอย่าดมอย่าลมอย่าหม่องมีไหมมีป้าแก่แล้วป้าเริ่มไม่ไหวแล้วตัวพี่จะไม่ไหวจำดีมาจนถึงวันนี้ที่พี่เคยอ่านให้ทิ้งท้ายในประเด็นธุรกิจเนี่ยเขาพูดว่าเราก็เล็งสเกลใหญ่กว่านี้ไว้เหมือนกันเมืองไทยยังไม่มีสเกลใหญ่ๆประเภทแบบจัดกันแบบ2วัน3วันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเราเล็งไปถึงขั้นนั้นมั้ยเราเคยคิดว่าจะจัดที่เป็นแบบสเตเดียมไซส์ครับหรือไม่ก็ไปจัดแบบต่างจังหวัดแล้วแบบมีหลายๆวันคิดนะครับคิดแต่ว่าเราด้วยคนของเราจำนวนคนของเราเราก็ต้องวางแผนกันยาวๆครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ง่ายครับเราก็อยากทำนะอะไรที่เราคิดว่าแบบมันยากครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็มีแพลนในใจอยู่ครับต้นหลักต้นไม่เห็นกันเหมือนกันมีอะไรลูกโทรมาบริษัทเดียวกันครับบริษัทเดียวกันก็คิดเหมือนกันครับเราก็ผ่านมาด้วยกันนี่แหละเคยเล็งเอาไว้เป็นทั้ง SCG Stadium แล้วก็ราชมังคลาเลยก็คือเล็งสเกลใหญ่ขนาดนั้นไว้เลยเป็นความฝันของเราครับวันหนึ่งต้องทำให้ได้พี่ฝันนะอยากให้เมืองไทยมีประเภทแบบ3วัน2คืนกลางเต็นท์นอนเดินเข้าเดินออกแบบพี่จะไม่เข้าพี่จะไม่เข้าเต็นท์ตัวเองหรอกพี่ไปหลังเวทีนี่แหละถ้าผู้บริหารยังหน้าตาอย่างนี้อยู่พี่ก็ไปแล้วพี่ไปแถวแล้วพี่ขอแบบลายจังคอนเซ็ปต์ความคุ้มเหมือนเดิมต่อให้จัดสเตเดียมใหญ่อย่างนั้นมีเฮดไลเนอร์กี่วงราคาบัตรก็จะประมาณนี้แหละครับจะไม่โดดอะไรมากเมื่อเราเข้ามาในธุรกิจแบบนี้เราถือเป็นหน้าใหม่เนาะครับกลัวเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจอะไรอย่างนี้มั้ยถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวหรอกครับแต่ว่าต้องพิจารณาถึงเราประเมินไว้แล้วครับใช่ๆแต่ถ้ากลัวบางทีถ้ากลัวก็ไม่ได้ทำไงใช่ครับใช่ประเมินไว้แล้วว่าเราถึงเราจะเสียเปรียบแต่ว่าเราก็มีวิธีสู้ของเราว่าโอกาสเราน้อยกว่าเขาแต่ว่าก็ถ้ากลัวก็ไม่ได้ทำครับใช่ครับครับรอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวงานที่24ที่อาจจะได้ไปและงานอื่นๆต่อไปก็เดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปเราจะติดตามข่าวสารของคอนเสิร์ตของแจมดีได้ที่ไหนยังไงบ้างคะครับที่ Facebook เพจแจมครับผม JAMM ค่ะแค่นั้นเลยครับเพจแจมโอเคคลิกเข้าไปเพจส่วนตัวไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้นี่เค้าเพิ่งทิ้งท้ายฉันลูกเมียเค้าโทรมาอยู่จบนะคะเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สำคัญวันนี้ที่เชิญเค้ามาไม่ได้นอกจากเขาเป็นตัวอย่างที่ควรจะเด็กวัยรุ่นใหม่คะเห็นเป็นตัวอย่างได้เนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าเราเรียนไม่เก่งแล้ววันนึงเราจะไม่สามารถแบบขึ้นมาทำงานระดับนี้ได้อีกอันที่เห็นก็คือว่า
นี่คือคนที่เปิดโอกาสให้เราอะเข้าถึงในราคาที่ไม่แพงมากอันนี้จริงนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาพระอาทิตย์ไลฟ์แล้วนะคะเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ